ทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนี่มันเป็นคำตอบเลยว่ารักประชาชนไหมเนี่ยดู6ตุลานี่แหละนะคะพฤษภา53เนี่ยใครที่อยู่ในการต่อสู้เนี่ยนะคะก็คงจะเจ็บปวดเหมือนกันนะฮะแต่ว่า6ตุลานี่มันโหดเหี้ยมอมหิตจริงๆเกินที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะเป็นเลยนะคะคุณลุงพูดถึงการเยี่ยมตำรวจที่บาดเจ็บที่มาฆ่านักศึกษาแล้วนักศึกษาที่บาดเจ็บในสมัยนั้นมีเยี่ยมไหมคะผมไม่เห็นไปเยี่ยมใครเลยนะคือมีพรรคพวกหลายคนเสียชีวิตอันนี้บังเอิญว่าผมอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับขอโทษนะเวลาแผลที่โดนยิงเนี่ยมันรูใหญ่มากมันบานข้างในนะเวลาเขาปราบนักศึกษานะเขาสั่งให้ทุกคนถอดเสื้อมันเป็นวิธีการปราบของฝรั่งอ่ะคือทุกคนต้องถอดเสื้อเพื่อให้แยกจากคนอื่นถ้าใส่เสื้อมาดูไม่ออกว่าใครเป็นใครไปปนกับประชาชนทีแรกเลยเนี่ยผู้หญิงก็ถอดเสื้อนะครับเหลือแต่ยกทรงขอโทษนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ว่านอนหมอบอย่างนั้นเขายังเอาไม้ตีนะเอาริมเอาอะไรตอกไปตามเรื่องมันเป็นเรื่องจริงครับและที่เห็นจริงๆคือเขาโยนน่ะเขาโยนศพขึ้นรถปิกอัพเหมือนหมูอ่ะเหมือนเวลาชำแหละหมูมันโยนขึ้นไปอ่ะไม่รอดไปไหนมันเป็นความโหดเหี้ยมจริงๆทำไมลูกเขาทำได้ยังไงไอ้สิ่งที่ทำนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่อารมณ์นะครับมันเป็นการปลุกขึ้นมาถ้าอาจารย์ไปดูรูปนะเขาเผาเนี่ยเขาเอารองเท้ายัดปากนะครับเขาลากไปกับพื้นเนี่ยเอาผ้าของโรงพยาบาลลากไปกับพื้นไอ้คนที่ยืนดูเนี่ยมันยืนมันหัวเราะนะมันเอาเก้าอี้ตีอ่ะมันเกิดจากอะไรครับถ้าไม่ใช่กษัตริย์เป็นคนทำกษัตริย์ไปปลุกขึ้นมาครับบางคนบอกเพราะนักศึกษามันไม่ดีเป็นแสดงละครคุณจะแสดงไม่แสดงเขาวางพล็อตมาแล้วก็เอาถนอมน่ะอายุ60บวชเป็นเนนมาเยี่ยมพ่อเขาตาไม่ดีพ่อเขาป่วยมันบิ้วทุกอย่างครับนักศึกษานี่ไม่ใช่เป็นคนที่อย่างเดียวทำลายศาสนานะคนเขาบวชมาเยี่ยมพ่อซึ่งแก่แล้วเนี่ยแล้วลงท้ายมากลายเป็นฟ้าชายแขวนคอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จงใจจะสร้างเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับบางคนเชื่อว่ามันทำมาอย่างนั้นจริงๆเสียโอมาแสดงจริงๆอะแต่ไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าพูดนะครับมันเป็นการวางแผนอาจารย์คิดดูนะเขาปลุกระดมลูกเสือชาวบ้านได้ถึง1ล้านคนเนี่ย1ล้านคนนะครับเขาเดินสายปลุกระดมทั้งครอบครัวนะทั้งกษัตริย์ราชินีลูกสาวอีก2คนเพราะลูกชายไม่อยู่ไปเรียนออสเตรเลียลูกสาวคนโตไปเรียนอเมริกาไอ้4คนนี้นะเดินสายครับแจกอบรมได้ถึง1ล้านคนแล้วมีกระทิงแดงอีกแล้วเขาใช้ทุกอย่างคือเขาสร้างมาเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าเขาต้องการสังหารให้หมดทุกคนนะครับไอ้ที่ถูกจับ 3,000 กว่าคนไปขังลงในตำรวจบาลเขตนี่เป็นโชคดีนะเป็นโชคดีที่รอดมาได้ผมอยู่ตรงนั้นผมคิดว่ายังไงก็ไม่รอดครับมันมาเป็นหากระสุนแล้วมันยิงระเบิดทุกชนิดแล้วคุณเอาอะไรไปสู้คุณไม่มีเพื่อนบางคนอาจจะมีปืนจุด38จุดแล้วก็กระบอกนิดเดียวอาจจะมีครับบางคนเอาไว้สู้กับกระทิงแดงอันนี้มันมาเป็นกองทัพมาใช้ปืนเล็กๆมันยิงตึกจนตึกสะเทือนเนี่ยคุณลองจินตนาการนะสมมติว่าคุณอยู่ตึกบัญชีซึ่งมันเป็นตึกสร้างใหม่ในยุคนั้นน่ะมันใช้ปืนไล่แรงสะท้อนยิงจนตึกสะเทือนเนี่ยถึงคุณไม่โดนลูกปืนตึกมันจะลงมาทับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่รอดมาได้เพราะอะไรครับเพราะนักข่าวฝรั่งมันเข้าไปเยอะทหารตำรวจก็ห้ามเพราะอยู่มันไม่สนใจมันถ่ายตำรวจเลยฝรั่งต้องขอบคุณนักข่าวฝรั่งนะซึ่งมันไม่สนใจมันจะถ่ายจะรอพูลิเซอร์ใช่ไหมแล้วใครจะไปกล้าถามนักศึกษาใช่ไหมถ่ายออกมานะ
และที่เห็นนี่นะครับเพราะว่ามีด็อกเตอร์สรรพสิริวิทยาสิริผู้ในการสมทเข้ามาฉายนะครับเขาฉายออกทีวีอ่ะตอนนั้นไม่มีใครรู้นะเพราะคนอยู่ในเหตุการณ์โดนจับไปหมดครับ 3,000 กว่าคนเนี่ยนักศึกษาโดนจับไปอยู่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนบางส่วนก็ถูกจับไปขังที่นครปฐมพอตอนบ่ายเปิดทีวีดูครับมันเป็นภาพจริงๆนะแล้วอาจารย์คิดดูนะประชาชนเขาดูในทีวีเขาเห็นภาพเห็นภาพการเขียนข่าวนักศึกษาออกทีวีอ่ะไอ้คนทำสัมภาษณ์เขากล้าจริงนะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านทำพิพิธภัณฑ์รถไฟสักอย่างนี่นะอันเนี้ยเป็นคนที่น่าสนใจมากเขากล้าออกมาเผยแพร่เขาทำเองนะครับตัดต่อเองอะไรเองแล้วก็ฉายเลยโดนปลดทันทีเลยอ่ะอันนี้นะครับสื่อซึ่งปัจจุบันนะคงไม่มีอีกแล้วอ่ะแล้วมันยังไงครับประชาชนไม่ยอมประชาชนเนี่ยแห่ไปที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนบอกให้ปล่อยครับคุณบอกคอมมิวนิสต์นักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นยวนเป็นแก้วทำลายสถาบันแล้วคุณไปเข็นฆ่าเขาไม่มีอะไรเลยบังคับเขาถอดเสื้อนะเอามือกุมศีรษะให้ก้มหน้ากับพื้นห้ามมองนะครับเวลาเขาจับคุณขึ้นรถเนี่ยคุณก็ต้องเอามือประสานศีรษะก้มหน้าห้ามหันซ้ายแลขวาก้มอย่างเดียวครับมันพาคุณออกจากธรรมศาสตร์ผ่านพระรูปทรงม้าออกไปทางนู้นนะไปทางหมุนโยชินและเขาก็บอกคุณว่าขอโทษนะครับพูดตามที่เขาพูดนะพวกมึงเดี๋ยวพวกมึงไปถึงนะตายมีไอ้พวกหมวกแดงหมวกดำมันตั้งปืนกลไว้แล้วพูดอย่างเงี้ยไปอยู่ที่นครบางเขนเนี่ยไม่มีเสื้อใส่ครับไม่มีแม้แต่ที่จะนอนเนี่ยนะมันเต็มเอียด 3,000 กว่าคนประชาชนไปที่นู่นครับไม่ยอมบอกให้ปล่อยจนพวกทหารเนี่ยตอนเย็นมันต้องมาบอกว่านักศึกษาใจเย็นๆนะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเดี๋ยวเขาปล่อยแล้วพูดอย่างนี้นะแล้วคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณนะคุณจะอยู่เหรอครับใช่ไหมมันขู่ขนาดนั้นจะไปอยู่อ่ะมันก็หนีเข้าป่ากันหมดนะครับอันนี้นะครับคือน้ำพระทัยจากในหลวงบังเอิญผมโชคดีไปอยู่ตรงนั้นแล้วโชคดีที่รอดมาได้ก็คิดว่าชาตินี้ทั้งชาตินะครับผมไม่ใช่คนที่อาฆาตพยาบาทนะคุณบอกให้กลับมาเรียนผมก็เรียนไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วทำไมคุณไม่เลิกสักทีอ่ะมันแล้วไปแล้วครับโอเคตายแล้วฟื้นไม่ได้คุณอาจจะหลงผิดวูบวาบเพราะกระแสมันเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆนะคุณอาจจะกลัวคอมมิวนิสต์ใช่ครับทุกวันที่คุณกลัวอะไรคุณกลัวในทุนเนี่ยทำไมคุณมากเรื่องเหลือเกินอ่ะคุณกลัวคอมมิวนิสต์มีเหตุผลครับกลัวคอมมิวนิสต์ใช่อาจจะจับไปไหนนาผมไม่รู้นะแล้วคุณกลัวทุนนิยมอ่ะคุณกลัวทุนสามาน่ะแล้วคุณทำได้ทุกอย่างนะทุกวันนี้นะครับขอโทษนะคุณเข็นฆ่าได้ทุกคนเนี่ยสมัยนู้นคุณเข็นฆ่าเพราะคุณคิดว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์สมัยนี้คุณเข็นฆ่าเพราะคุณคิดว่าเป็นทุนสามานเป็นลูกน้องไอ้หน้าเหลี่ยมทุนสามานใช่ไหมและสมัยนี้คุณเข็นฆ่าขนาดว่าเป็นเสื้อเหลืองนะเป็นคนของคุณเองอ่ะเป็นฐานตำรวจของคุณเองอ่ะคุณจะฆ่าเขาในคุกเลยอ่ะแล้วทุกวันนี้ลูกเด็กเล็กแดงคุณก็ไม่เว้นเหมือนเดิมครับนักศึกษาทุกวันนี้คุณกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วคือแม้แต่พระคุณก็ไม่เว้นสมัยนู้นนะครับสมัยยุคพลเอกเปรมนะในปีดีขอกลับเข้าประเทศคุณก็ไม่ให้กลับพระพิมลธรรมครับพิสูจน์แล้วท่านไม่ผิดคุณแขวนท่านอยู่20ปีอ่ะไม่คืนสมณศักดิ์ให้อ่ะทุกวันนี้เหมือนกันครับสมเด็จช่วงคนที่เขาทำดีกับคุณนะไม่ต่างกับพลเอกเปรมไม่ต่างกับใครต่อใครเนี่ยนะทำดีไม่ได้ดีครับทำดีไม่ขึ้นคุณว่าทำมากลายเป็นอันตรายใช่ไหมธรรมกายเนี่ยเขาบวชพระนะครับ100,000รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วเนนอีกนะผู้อบรมเนนอีก1ล้านน่ะ1ล้านคนน่ะธรรมกายเขาก็จงรักภักดีเต็มที่นะคุณคิดดูว่าบวชพระ 100,000 รูปมันน้อยๆสมัยนี้หาคนบวชก็บวชลำบากเพราะว่าประชาชนไปทำหากินกันหมดครับใช่ไหมเขาทำดีขนาดนี้นะคุณกลับระแวงอีกทำไมมติมหาสมาคมมันไปทางเดียวกันหมดเลยมันเอาสมเด็จช่วงทุกวันนี้นะครับไม่ได้ต่างจากเดิมช่วงปลายรัชกาลเป็นเผด็จการสุดขั้วหนักกว่าเดิมแช่แข็งเขาใช้คำว่าไม่ให้เสียของใช่ไหมไอ้ประวิตรวงสุวรรณมันพูดเองไม่เสียของแต่งตั้งล้วนๆครับเหมือนสมัยเผด็จการเต็มที่อาจจะมีเลือกตั้งแต่มีก็เหมือนไม่มีปฏิรูปครับไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะแต่ต้องการให้เป็นเผด็จการสมบูรณ์ทุกมิติทุกระนาบศาลเอียงอยู่แล้วครับต้องเอียงให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นไอ้การไปหวังเนี่ยผมว่ามันหมดเวลาคุยกันแล้วครับเขาไม่ได้คุยกับเราเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นนะครับอาจารย์ไปดูนะงบประมาณประจำปี2559นะไอ้งบประมาณอันใหม่นี่นะเขาไม่ได้เขียนชัดเจนนะบางทีนะว่างบที่สุสานมันเท่าไหร่เขาไปเขียนเป็นงบความมั่นคงครับ 240,418 ล้านร้อยละ 8.8 ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันมหากษัตริย์น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในพระมหากรุณาธิคุณเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติอันนี้แหละครับมันแปลกไหมผมถามอย่างหนึ่งนะถามตรงๆนะทำไมต้องไปเทิดทูนรักษาสถาบันกษัตริย์แบบนี้ถ้าคุณเทิดทูนพิทักษ์รัฐบาลกษัตริย์แบบนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่คนละคุณไม่ใช่ชาวพุทธคุณไม่ใช่ชาวคริสต์อิสลามคุณไม่ใช่คนเพราะมันปล้นความเป็นคนคุณรักษาสถาบันที่มันปล้นสิทธิเสรีภาพมันปล้นโอกาสปล้นประโยชน์ทนายอนาคตลูกหลานเนี่ยคุณจะพิทักษ์ปกป้องไปทำไมคุณปกป้องคนชั่วคนที่มันทำลายประเทศเนี่ยนะแล้วคุณต้องใช้เงิน 18,000 กว่าล้านไปปกป้องอันนี้เหรอกูจะมีไว้ทำไมผมไม่เข้าใจถามว่าเขารักเราไหมไม่ต้องรักครับมึงอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องรักจะรักไปทำไมในเมื่อเรื่องธรรมดาปกติที่รัชกาลที่9พูดเองนะคุณพูดเองว่าคุณไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญขอโทษครับแล้วใครฉีกรัฐธรรมนูญคุณฉีกมากี่ครั้งแล้วมีคนรวมนะครับ11ครั้ง2490 2491 94 2500 501 514 519 2120 2134 49ล่าสุด57ครับ11ครั้งแล้วแล้วถามว่าคุณไม่ยุ่งไม่รู้ใช่ไหมแล้วใครลงชื่อใครรับรองพวกยึดอำนาจทุกวันนี้ถามว่าทำไมประยุทธ์หัวหน้ากบฏมันถึงเป็นนายกใครแต่งตั้งใครโปรดเกล้ามันครับถ้าไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ไทยเนี่ยมีหน้าที่หลักๆนะครับคือต้องปกป้องประชาธิปไตยไอ้นี่ไม่ปกป้องนะแต่กลับออกมาสนับสนุนการฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั้งการรัฐประหารทุกครั้งอันนี้หรือครับคือกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่เลยกล่าวได้ว่านะครับไม่ใช่ข้อกล่าวหานะกล่าวได้ว่ากษัตริย์พิพลเป็นตัวแทนของระบอบเผด็จการล้าหลังที่คอยบ่อนทำลายประชาธิปไตยมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้น
ประชาชนไทยจึงต้องเลือกระหว่างระบอบเผด็จการที่มีกษัตริย์เป็นหัวหน้ากับระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะเอาประชาชนหรือเอากษัตริย์คุณจะเอาลูกหลานของเราหรือจะเอาเชื้อพระวงศ์แล้วจากการประเมินนะครับมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยตลอดระยะการครองราชปีนี้ปีที่70แต่มันมีแต่แย่ลงแย่ลงแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆประเทศหลายๆประเทศรัฐธรรมนูญของเขมรกัมพูชาเนี่ยของบาเลนก็ยังบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นกษัตริย์นะครับจะต้องปฏิเสธการลงพระปรมาภิไธยหากมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญกษัตริย์จะต้องให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาจะพิทักษ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนกษัตริย์จะต้องใช้การสละราชสมบัติเพื่อต่อรองครับไม่ให้ใครมาล้มล้างรัฐธรรมนูญใครล้มล้างกษัตริย์ต้องสละราชบัลลังก์เพื่อแสดงความเป็นกษัตริย์ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเกียรติครับเขาปล้นอำนาจคุณไปรับรองเนี่ยถ้าคุณร่วมกับเขาปล้นก็เป็นได้แค่โจรไม่ใช่กษัตริย์ทำไมจึงต้องให้กษัตริย์เป็นจอมทัพก็เพื่อให้กษัตริย์อ้างความเป็นจอมทัพเนี่ยในการสั่งพวกรัฐประหารให้กลับเข้ากรมกองครับกษัตริย์สเปนฮวนคาร์ลอสเคยทำมาแล้วเนี่ยแต่กษัตริย์ไทยทำตรงกันข้ามไม่ได้มีความสง่างามอะไรเลยอ่ะแล้วถามว่าคุณมีอะไรเป็นพระบรมเดชานุภาพพระบรมเดชานุภาพของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่มันไม่เป็นธรรมไม่ได้เกิดจากความจงรักภักดีครับประชาชนไทยจงรักภักดีเพราะอะไรครับถ้าไม่รักก็ติดคุกมันก็มีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการลวงโลกถามว่าถ้าความจริงเป็นแบบเนี้ยมันจะมีประชาชนที่ไหนรักกษัตริย์ลงมันก็มีแต่พวกเผด็จการพวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวครับจึงรักกษัตริย์แล้วถามว่ามันรักจริงไหมถ้าระบอบกษัตริย์ที่เป็นทรราชแต่ที่โดนล้มนะไม่มีใครเอาแม้แต่พวกที่แสดงความจงรักภักดีอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เอาครับไอ้ที่มันอยู่เนี่ยเพราะให้ประโยชน์กับมันดังนั้นโดยสรุปนะครับประชาชนต้องมาก่อนกษัตริย์ประชาชนเป็นคนเลี้ยงกษัตริย์เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลี้ยงกษัตริย์และประชาชนมีสิทธิ์จะวิจารณ์มีสิทธิ์จะตรวจสอบกษัตริย์ได้เต็มที่ในฐานะที่กษัตริย์เป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องพึ่งพาอาศัยงบประมาณแผ่นดินซึ่งประชาชนเป็นคนจ่ายและประชาชนไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปจงรักภักดีต่อกษัตริย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะกษัตริย์ที่ทำตัวไม่ถูกต้องกษัตริย์ที่ทำตัวเป็นผู้ทำลายสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงแต่ประเทศไทยมันกลับหัวกลับหางคุณประกาศว่าคุณจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์มันขัดแย้งครับถ้าคุณจงรักภักดีต่อชาติคือประชาชนนะคุณจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไม่ได้เพราะมันเป็นศัตรูกันกษัตริย์มันทำลายประชาชนมันไม่จงรักภักดีต่อประชาชนมันทรยศมันหักหลังมันเนรคุณประชาชนคุณจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ได้ยังไงถ้าคุณจงรักภักดีต่อกษัตริย์ก็คือคุณต้องหักหลังประชาชนคุณต้องปล้นอำนาจประชาชนใช่ไหมมันอยู่คนละขั้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณจะจงรักภักดีต่อประชาชนคุณต้องทำลายศัตรูของประชาชนไม่ใช่จงรักภักดีต่อประชาชนแล้วก็ยังจงรักภักดีต่อศัตรูของประชาชนด้วยก็เท่ากับตอแหลนั่นแหละเพราะฉะนั้นกองทัพนะครับกองทัพเป็นของประชาชนและกองทัพมีหน้าที่เดียวครับคือต้องล้มกษัตริย์เท่านั้นถ้าคุณจงรักภักดีต่อกษัตริย์
ก็คือคุณทรยศต่อประชาชนเท่านั้นเองมันมีให้เลือกสองขั้วเท่านั้นครับประชาชนกับศัตรูของประชาชนถ้าคุณเลือกศัตรูของประชาชนคุณก็ไปอยู่กับกษัตริย์เพราะกษัตริย์คือศัตรูของประชาชนกษัตริย์ไม่เคยรักประชาชนกษัตริย์ไม่เคยสำนึกในบุญของประชาชนและกษัตริย์ก็ใจร้ายใจดำต่อประชาชนไอ้สิ่งที่แสดงออกทั้งหมดเนี่ยนะมันรักประชาชนตรงไหนผมถามดาโตบิโดบอกว่ากษัตริย์องค์นี้รับรองการยึดอำนาจติดคุกครับติดเป็น10-20ปีแล้วผมถามว่ารับรองจริงไหมไอ้เสื้อสีเหลืองนี่เป็นเสื้อของกษัตริย์จริงไหมครับสนที่อ้างไอ้สนที่ลิ้นมันสู้เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจใช่ไหมกษัตริย์ก็เห็นด้วยกับสนที่ลิ้นกษัตริย์เห็นด้วยกับการล้มล้างการปกครองเห็นด้วยกับคณะรัฐประหารน้ำดื่มจิตรดาเนี่ยศาลทั้งหลายแหล่ก็รู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการทหารก็รู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการสื่อทุกสื่อก็รู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการกษัตริย์อยู่ข้างเผด็จการกษัตริย์อยู่ข้างพลเอกเปรมทหารก็อยู่ข้างกษัตริย์อยู่ข้างพลเอกเปรมอยู่ข้างบุรพาพยัคฆ์ทุกคนรู้หมดครับทุกคนรู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการแล้วคุณบอกคุณรักประชาชนแล้วคุณรักกษัตริย์ด้วยอย่าหลอกตัวเองครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงเป็นความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับประชาชนเท่านั้นเองครับเครือข่ายกษัตริย์ก็มีทหารมีกองทัพมีศาลไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปล้นประชาชนในเมื่อเขาไม่ไว้ใจประชาชนเขาระแวงประชาชนเขาไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเขาไม่ยอมให้มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาไม่ยอมให้ใครทำเพื่อประชาชนเขาไม่ยอมให้ใครช่วยชาวนาอย่างแท้จริงแล้วถามว่าคุณจะเอาเขาไว้ทำไมมันมีเหตุผลอะไรผมถามข้อเดียวก็ไปให้ไปดูว่าเขารักลูกหลานครอบครัวเขายังไงนะคะถ้ารักลูกก็คงจะยกเก้าอี้ให้ลูกไปแล้วนะคะถ้ารักหลานก็คงจะไม่ให้หลานเนี่ยต้องอยู่นอกประเทศนะคะแล้วถ้ารักพี่ก็คงไม่ฆ่าพี่ใช่ไหมฆ่าคุณลุงนะคะเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวเนี่ยยังไม่มีความรักให้เลยนะคะแล้วจะไปหวังให้มารักคนอื่นอย่างประชาชนได้ยังไงนะคะถ้ารักประชาชนจริงต้องไม่มี112ต้องให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้างนะคะถ้ารักเนี่ยก็ต้องไม่ยัดเยียดความเชื่องมงายให้กับประชาชนถ้ารักประชาชนเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ใช้งบประมาณมากมายเรื่องของงบเทิดทูนมันมีทั้งที่เป็นก้อนเนี่ยบอกว่ายุทธศาสตร์ที่2นะคะคืองบเทิดทูนกษัตริย์นะแล้วยังมีในยุทธศาสตร์อื่นๆนะคะที่กระจายอยู่ทั้งหมดในอบต.นี่นะคะถูกสั่งไว้เลยว่าต้องกันเอาไว้ 50,000 บาทสำหรับไปเทิดทูนกษัตริย์กี่พันตำบลก็ให้คูณเข้าไปถ้ารักประชาชนคงจะไม่ทำรัฐประหารคงไม่มาแทรกแซงทางการเมืองคงไม่มาวุ่นวายอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหลายถ้ารักประชาชนคงไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นประเทศที่ยากจนแต่ตัวเองร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมันตรงข้ามกับประเทศหลายๆประเทศนะคะอย่างกาตาร์เนี่ยเป็นประเทศที่ตัวประเทศอ่ะเนี่ยรวยที่สุดแต่ว่าตัวกษัตริย์เนี่ยรวยแค่อันดับ7นะคะซึ่งต่างกับประเทศไทยอ่ะประเทศไทยนี่คือประชาชนจนแต่ตัวกษัตริย์เนี่ยรวยที่สุดในโลกเนี่ยคุณลุงบอกว่าจริงๆไม่ต้องมารักอะไรก็ได้นะเอาแค่อยู่เฉยๆก็ยังดีนะคะไม่ต้องมารักก็ยังดีนะคะแต่นี่คือมันไม่ใช่แค่ไม่รักนะมันคือชิงชังแล้วก็หวาดระแวงประชาชนถึงขนาดที่พร้อมที่จะเข็นฆ่าสังหารประชาชนกี่ครั้งกี่หนก็ทำแล้วแล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีเนี้ยมันก็คงกำลังวางแผนที่จะฆ่าอีกตอนนี้ก็เริ่มแล้วที่บอกว่ากวาดล้างผู้มีอิทธิพลนี่ดูเข้าไปแล้วรายชื่อนี้เป็นแต่ผู้มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบทบาทอยู่ในฝ่ายประชาชนทั้งนั้นเลยก็แสดงว่ามันจะมีการฆ่ากันอีกรอบหนึ่งนะคะคือฆ่าใน6ตุลา2519นั้นมันไม่เนียนพอมาปี53นี้มันก็พยายามฆ่าให้เนียนขึ้น
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะฆ่าให้เนียนกว่าเดิมอีกแต่ยังไงมันก็ฆ่าอยู่ดีคนที่ฆ่าประชาชนได้ฆ่าพี่ได้แล้วก็บอนไซลูกชายตัวเองได้แล้วก็ทอดทิ้งหลานตัวเองได้แบบนี้นะคะมันจะมีความรักให้กับใครได้นะคะนี่คือสิ่งที่พี่น้องเขาก็ช่วยกันสะท้อนออกมาค่ะคุณลุงล่าสุดเนี่ยกรณีที่บอกว่าดาวมฤตยูมันจะมาทับดวงเมืองโหนฟองสนานได้พูดในรายการของทีนิวว่าสงครามเก้าทัพเนี่ยรัชกาลที่5เราก็รอดมาแล้วนะคะสมัยคอมมิวนิสต์เนี่ยใครบอกว่าเราจะเป็นโดมิโนไม่เห็นเป็นโดมิโนเลยเรารอดบุดบิดเพราะว่าจีนเนี่ยไปบุกเวียดนามคือถ้าจีนไม่ไปบุกเวียดนามป่านนี้เนี่ยนะคะเราก็จะถูกเวียดนามบุกแล้วก็คงจะกลายเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามไหนคุณลุงช่วยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะขนาดนี้นะพี่น้องก็คงจะมีคนไปฟังโขนพวกนี้พูดเรื่องแบบนี้แล้วล่ะคุณลุงคุณลุงคิดว่ายังไงคะประเทศไทยยังวังวนอยู่ในเรื่องความเชื่อแบบนี้อยู่เลยค่ะเชิญเลยค่ะดาวมฤตยูมาแล้วแต่จะพูดเนี่ยดาวเนี่ยมันอยู่บนท้องฟ้าบางดวงส่วนใหญ่มันใหญ่กว่าโลกบางดวงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์บางดวงมันดับไปแล้วนะแสงเพิ่งเดินทางมาสมมุติมันอยู่ห่างจากโลกสัก2ปีแสงมันดับไป2ปีคุณเพิ่งมาเห็นแสงเพิ่งมาถึงใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้รู้กับคุณนะมันอยู่มาแล้วก่อนมีประเทศไทยมันก็มีดาวนั้นอยู่แล้วประเทศไทยจมหายไปมันก็อยู่หูมันน่ะไม่ยุ่งอะไรกับมันคุณตัวเล็กกระติ๋วหลิวแล้วที่จริงอ่ะนะมันจะดาวอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผลแล้วครับมันอยู่ที่คนถ้าคุณขี้เกียจนะคุณไม่คิดจะสู้นะมันก็เป็นเผด็จการไปตลอดจริงไหมประเทศที่เขามีอนาคตนะไม่ได้ขึ้นกับดาวครับอับราฮัมลินคอนไม่ได้เชื่อดาวนะยอร์จวอชิงตันไม่ได้เชื่อดาวครับเขาเชื่อในมนุษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็ศาสดาทุกองค์ก็เชื่อในมนุษย์ครับใช่ไหมอัตยตโนนาโถเขามีวิธีจะให้สำเร็จคุณไปรอไม่ได้หรอครับดาวแล้วดาวมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะมันอยู่ของมันมันทำไมมีหน้าที่มาบอกคุณแล้วคุณไปดูดวงดาวมันก็คืออาชีพสถิติซึ่งคนเอาไว้หากินน่ะแล้วผมเรียนตรงๆนะครับไอ้คนพวกนี้มันรู้กระแสมาแล้วมันได้ข่าวว่าจะมีคนตายครับปี2ปีเนี้ยแล้วมันก็ฟังข่าวครับว่าคนสืบทอดไม่มีครับมันจบแล้วแล้วโลกพัฒนาไปมันไปไม่รอดอเมริกาเขาไม่เอาไปคบจีนจีนก็คบไม่ได้ถ้าอาจารย์เป็นหมอดูสมมุตินะผมไม่ได้ดูถูกอาจารย์นะอาจารย์ต้องดูซ้ายดูขวาไม่เนี่ยฮะใช่ไหมหรือว่าจะก้มหน้าก้มตาไม่ดูอะไรเลยเปิดทีวีก็เห็นข่าววันนี้ก็มีแล้วอาการพระประชวรเนี่ยประชวรจริงหรือประชวรปลอมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่รู้ว่าท่านไม่ออกวันที่5ธันวาถ้าไม่ออกนี่เรื่องใหญ่มากๆนะครับคุณอย่าลืมนะกษัตริย์ราชวงศ์จักรีนะมันถือมากเรื่องธรรมเนียมประเพณีเนี่ยวันที่5เดือน5ปี2555ยังถอดสังขารออกมาใส่หมวกแดงกันได้ไหมไปทุ่งมะขามหย่องไปทำไมเขาถือเบอร์ครับ5เดือน5 55ใช่ไหมยังอุตส่าห์ออกมาเลยอ่ะไม่รู้ปัญญาอ่อนหรือเปล่าไปใส่หมวกแดงไปอยุธยาทุ่งมะขามหย่องบางทีนะครับเดินไม่ได้ยังต้องมาปี2ปีก่อนใช่ไหมปกติบัลลังก์จะสูงหลังๆทำเตี้ยนิดเดียวอาจารย์ไปดูภาพเก่าๆนะตอนเขาแต่งตั้งพระเทพแต่งตั้งฟ้าชายเป็นโอสถราชบัลลังก์สูงลิบเลยตอนหลังๆมันต้องเล็กลงต้องเตี้ยลงครับเพราะตกมาคอหักนะครับเพราะฉะนั้นเขาถือประเพณีมากวันที่5ธันวาไม่เสด็จแสดงว่าแย่แล้วครับคือถ้าไม่โคม่าจริงเขาต้องออกเขาถือนะครับพูดทุกเนี้ยดังนั้นในหมอดูคู่หมอดาวครับมันโหนกระแสแล้วทำไมคุณไม่ดูแบบหมออีทีเอาไหมล่ะหมออีทีที่พม่าแม่นมากเลยบอกประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับปีนี้โดยประชาชนเนี่ยคุณพูดได้ไหมคุณเขินพูดนะเดี๋ยวถูกปรับทัศนคติใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมครับ
การเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากประชาชนประชาชนต้องล้มมันเป็นศัตรูประชาชนเนี่ยมันไม่รักเรามันหักหลังเราไม่ใช่มันไม่รักนะแต่มันเป็นศัตรูประชาชนกษัตริย์คือศัตรูของประชาชนนะครับคุณจงรักภักดีมันก็จะล้มคุณอยู่ทุกวันเนี่ยทุกลมหายใจจะแช่แข็งประเทศทุกวันนี่มันจะวางแผน5ปีนะบทเฉพาะการแล้วโครงการที่20ปีของมันน่ะมันมีกรอบ6กรอบคุณเลือกไปก็เหมือนไม่ได้เลือกอ่ะต้องปฏิบัติตามเพราะมันทุกอย่างมันมีสารมาคุมคุณอีกทีต้องอยู่ในกรอบนี้ปฏิบัติตามหลักสี่พอเพียงนโยบายแห่งชาติแล้วคุณจะเลือกไปทำไมบอกว่าจะปราบผู้มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลสูงสุดในประเทศนี้ชื่อภูมิพลครับรองลงมาก็คือคสช.เปรมบุรพาพยัคฆ์ประวิตรวงษ์สุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.เนี่ยบุรพาพยัคฆ์ทั้งหมดเนี่ยมึงปราบให้มันหมดเถอะแล้วใครที่ไปตั้งโต๊ะรับเงินแต่งตั้งตำรวจใช่ไหมพระจุลมันพูดว่าไงพลเอกใช่ไหมไม่ได้เอ่ยชื่อประวิตรทำไมล้อตัวผู้มีอิทธิพลสูงสุดในปัจจุบันชื่อปอปาครับชื่อเต็มชื่อประวิตรนามสกุลวงสุวรรณฉายาตือโป้ยไก่ปีศาจหมูกินไม่เลือกทหารนี่มันไม่ได้กินแต่ว่าทหารมันกินถึงตำรวจแล้วนะครับเนี่ยผู้มีอิทธิพลมึงไปป่าเสประวิตรวงสุวรรณใช่ไหมเป็มปอประตูหลังโปรดฟังคำสั่งในเมื่อคุณบอกคุณเป็นวิรัชบุรุษปราบคนโกงตัวขึ้นไม่โกงอ่ะคุณไปปราบประวิตรเดี๋ยวนี้พระจุลลูกน้องคุณออกมาร้องเรียนแล้วนะคุณตั้งมูลนิธิไว้ทำบ้าอะไรฮะคุณบอกทหารเป็นของพระราชาใช่ไหมไปสั่งให้มันยึดอำนาจด่วนล้มบุรพาพยัคฆ์ทมิฬด่วนคุณก็ดีแต่ไปรีดไปไถอ้างว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลตอนนี้การปราบผู้มีอิทธิพลคืออะไรครับก็คือการที่ผู้มีอิทธิพลคือกองทัพบกเนี่ยกำลังทำการรีดไถครับตอนนี้ทหารรีดไถโดยตรงนะรีดไถซ้ำกับตำรวจตำรวจถอยไปครับทหารได้เวลารีดไถการปราบอิทธิพลคืออะไรครับคุณเอาโจรมาปราบมาเฟีย ไอ้พวกนี้นะมันโจร 100% เนี่ยจะไปปราบใครพวกมันก็ปล้นอำนาจประชาชนมาแล้วไอ้เรื่องตอนนั้นนะครับที่ว่าจีนเวียดนามพวกนี้นะตามเอกสารก็คือว่ามันเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาครับเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อปราบนักศึกษาขนาดคอมันเนี่ยพูดกับผมเองนะไปที่บ้านเขาเนี่ยเขาบอกพวกหนูๆเป็นตัวแทนนักศึกษาต้องรู้นะตอนนี้เนี่ยมีแผนที่เอามาให้ดูเขาบอกครับว่าเวียดนามจะบุกยึดประเทศไทยไอ้คนที่บางคนก็เชื่อนะแล้วจะยึดประเทศไทยยึดไม่ยากมันมีเส้นทาง304นะครับที่ปัจจุบันวิ่งไอ้ระยองขึ้นมาผ่านวังน้ำเขียวมาทางโคราชเนี่ยนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งพื้นป่าครับไม่ให้มีฐานที่มั่นและปรากฏว่าเส้นทางสายนี้ถ้าเวียดนามบุกเข้ามามันใช้สายนี้บุกเข้ากรุงเทพเลยนะคิดกันไปถึงนั่นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการมโนนะเวียดนามรบกับจีนจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่รบเขารบเพราะว่าสมัยเขมรแดงปกครองเนี่ยเขมรแดงมาถูกไล่ป่าเถื่อนมากมันเห็นฆ่าประชาชนเยอะจริงๆก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้นำของเขมรเมื่อก่อนเคยอยู่เขมรแดงเขาก็ไปขอให้เวียดนามช่วยตีเขมรแดงไม่จะสู้ไงเพราะเขมรแดงมันเก่งก็อาศัยเวียดนามครับไปตีเขมรแดงแล้วจีนมันก็ช่วยเขมรแดงก็เลยลบกับเวียดนามแล้วจีนแพ้จีนที่เขาช่วยเขมรแดงนะครับไทยก็ช่วยเขมรแดงในยุคนู้นนะคือไทยเนี่ยสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านเสมอครับเป็นอย่างนั้นยุแยงตะแคงรั่วไทยเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเขาการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เป็นไปเพื่อคนไทยอย่างเดียวนะการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปเพื่อภูมิภาคนี้ครับภูมิภาคนี้ที่มันไม่ไปไหนเพราะมันติดที่ประเทศไทย
ถ้าไม่มีระบอบกษัตริย์เฮงซวยแบบนี้นะอาเซียนไปไกลแล้วครับที่มันไปไม่ได้เพราะมันมีระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์ที่เป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นคอมมิวนิสต์ทุกวันที่คอมมิวนิสต์จะไม่มีแล้วเนี่ยมันยังหันไปคบกับคอมมิวนิสต์มาทำลายเพื่อนบ้านคิดดูเมื่อก่อนเป็นศัตรูกับจีนตอนนี้ไปคบกับจีนเอายังไงทำเลวในทุกรูปแบบใช่ไหมครับสมัยคอมมิวนิสต์มาต่อต้านคอมมิวนิสต์สมัยประชาธิปไตยมันไปคบคอมมิวนิสต์อีกเอาดีไม่ได้เอาได้ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นมาทางไหนไปทางนั้นครับในเมื่อคุณไม่รักประชาชนไม่มีความจริงใจเลยเนี่ยนะคุณหักหลังประชาชนคุณประกาศตัวเป็นศัตรูประชาชนมาโดยตลอดไอ้ที่แล้วแล้วไปแล้วนะครับสมัยนู้นคอมมิวนิสต์อะไรผ่านจบไปแล้วสมัยนู้นคุณยังใจดีนะคุณเกณฑ์ข้าทักษศึกษาเสร็จคุณยังบอก66/23ให้กลับมาเรียนไม่เอาโทษจบครับแล้วสมัยนี้มันยังไงสมัยนี้ประนีประนอมกันไม่ได้เลยหรือยังไงคุณจะเอาอะไรคุณจะแช่แข็งประเทศเลยสมัยนี้มันเจริญกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับสมัยนี้คุณมีคนเก่งอ่ะในทุนชาติมันก็เก่งบุกไปถึงบางนอกบางนาคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งเก่งๆก็เยอะนะโอกาสมันดีเยอะครับแล้วใครทำลายโอกาสของประเทศนี้ตอนนี้ประเทศนี้เหมือนไม่มีเจ้าภาพมันมีแต่โจรน่ะใครรับผิดชอบประเทศนี้ผมถามคสช.คสช.มันมาปล้นน่ะคสช.มันเป็นทหารและเป็นทหารที่เฮงซวยด้วยนะครับคสช.คสช.มันมาจากบุรพาพยัคฆ์บุรพาพยัคฆ์คืออะไรครับเขาเรียกว่าทหารควายหรือทหารสวนสนามชื่อมันคือทหารเสือราชินีแต่วงในเรียกว่าทหารแมวมีหน้าที่รับใช้ปฏิบัติพระราชินีนะครับไม่เคยลบกับใครเลยยกเว้นลบกับเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงไม่มีอาวุธมันชนะทุกครั้งครับลบกับประชาชนไอ้ทหารเกรดต่ำเนี่ยทหารถอยๆแบบประยุทธ์เนี่ยแบบประวิตรเนี่ยดูโง่เฮงก็รู้ผมถามว่ามีทหารที่ไหนมีบุคลิกแบบนี้อาจารย์เห็นไหมทหารบุคลิกแบบประวิตรวงสุวรรณแบบประยุทธ์จันโอชามีไหมครับมันเสียชื่อทหารนะเป็นทหารที่ดียังไม่ได้เลยนะจะมาบริหารประเทศมันยิ่งกว่าโจรเนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือมันเอาคนที่แย่ที่สุดหน้าด้านที่สุดเถื่อนที่สุดถอยที่สุดเรียกว่าโฉดขาวที่สุดมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศนี้แล้วคุณคิดดูว่าใครเขาจะอยู่ต่างชาติที่ไหนมันจะเชื่อถือครับทุกวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะออกมาตรการบังคับเทียสารนู่นนี่นั่นนี่ทุกวันนี้มันแย่กว่าเดิมนะครับไปจับมือกับจีนน่ะละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาเป็นผู้ลี้ภัยเขาได้บัตรสหประชาชาติคุณยังจับเขาส่งจีนไม่ใช่ละเมิดเฉพาะประชาชนไทยมันละเมิดของสากลด้วยนะอับอายขายหน้าเขาไหมเสร็จแล้วอย่างไอ้สุขุมวงต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยบอกว่าต่างประเทศคนไทยไม่เห็นด้วยครับที่คุณทักษิณไปพูดที่เมืองนอกมันหาว่าทักษิณทำลายประเทศถ้าคนแบบคสช.คนอย่างกษัตริย์พิพลไม่ทำลายประเทศนะครับไม่มีใครทำลายประเทศนี้ได้มากกว่าพวกนี้อีกแล้วไม่มีใครทำลายประเทศไทยได้มากกว่ากษัตริย์พิพลและสมุนของมันอีกแล้วครับมึงไม่ต้องไปเตือนคนอื่นหรอกใครเขาจะมีฝีมือเท่ากับคุณใช่ไหมใครเขาจะมีใจโหดเทียบอภิเท่ากับพวกคุณมันก็เป็นซะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อดวงเชื่อดาวครับนะความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับความศักดิ์สิทธิ์คือผลลัพธ์ที่มันเกิดคือผลที่มันได้มันเกิดจากประชาชนครับประเทศอเมริกาเพราะว่าประชาชนบรรพชนเขาเนี่ยต่อสู้เสียสละเขาสู้ครับจึงมีวันนี้ของเราเนี่ยนะโอกาสดีกว่าบรรพชนมากมายครับจงร่วมมือกันใช้สมองใช้สติใช้ปัญญาร่วมกันคิดครับ
อย่าแก้ปัญหาเฉพาะตนอย่าคิดแค่ตั้งสังฆราชสมเด็จช่วงจะเป็นไม่เป็นไม่มีความหมายครับถ้าประเทศไทยยังเป็นแบบนี้ถ้ายังมีระบอบกษัตริย์แบบนี้มีคสช.มีเผด็จการทหารเผด็จการตุลาการแบบนี้ใครจะเป็นสังฆราชไม่มีความหมายใดๆเลยมันต้องช่วยกันครับเราอยู่ในเรือลำเดียวกันน่ะมันต้องช่วยกันทั้งหมดครับทั้งนักศึกษาทั้งพระทั้งชาวนาชาวไร่ทุกวันที่ประเทศไทยมันเหมือนบ้านที่ไม่มีคนรับผิดชอบมันถูกปล้นน่ะระบบระเบียบไม่มีครับทุกวันนี้คิดจะทำแล้วก็ทำจะปลดใครก็ปลดจะทำแล้วก็ทำจะยึดตรงไหนจะทำอะไรทำเองได้หมดเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศแล้วมันเหมือนบ้านเมืองที่ไม่มีคือไม่มีแปรคิดจะทำแล้วก็ทำใช้อำนาจแล้วก็นาดานอ้างไปเลยครับเพื่อความสงบประชาชนยังไม่พร้อมยังไว้ใจไม่ได้แล้วไม่อายเขาเหรอครับคุณจะเอาแค่ตัวรอดเลยคุณจะเอาแบบไปโครงการมหาสมุทรนะมีทะเลสาบน้ำจืดและข้างนอกไม่มีน้ำจะกินเอาอย่างนั้นเหรอครับคุณอยู่ได้เหรอคุณทนได้เหรอคุณเป็นคนหรือเปล่าเราต้องมีความรักในเพื่อมนุษย์ต้องสามัคคีกันถ้าคุณรักประชาชนคุณรักมวลมนุษย์คุณจะรักกษัตริย์ไม่ได้เลยนะถ้าคุณรักทั้งสองอย่างถ้าก็คุณโกหกตัวเองมันเป็นความจำเป็นครับในเมื่อเขาไม่รักเราในเมื่อเขาหักหลังเราในเมื่อเขาคิดแต่จะทำลายเราเนี่ยนะเขาทำลายโอกาสเขาทำลายคนดีเขาทำลายอนาคตเขาทำให้ประเทศนี้มันมืดมนหมดหวังแล้วถามว่าคุณจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเดิมเหรอมันมีความจำเป็นครับมันเลือกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจำเป็นมันจะต้องทำก็คือว่าในเมื่อเขาไม่ยอมให้เราอยู่ในเมื่อเขาปิดโอกาสมันก็มีความจำเป็นครับไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องไม่ดีเรากับเขามันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันต้องทางใดทางหนึ่งแล้วอย่าไปคิดว่าประชาชนไม่พร้อมไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือการบังคับการใช้อำนาจเท่านั้นเองและถ้าเรากล้าไม่พ้นจุดนี้นะครับแล้วก็จะจมปักอยู่ยี่ตลอดไปเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะสู้แล้วก็จะโดนมันรังแกตลอดไปแต่ถ้าเราคิดจะสู้และเราแพ้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ประกาศว่าเราสู้ตายไปก็ไม่ต้องอายมาบาลครับโยมบาลถามว่าเขาละแกคุณจะไม่ใช่ครับแต่ผมสู้เขาถามว่ามึงรู้ว่าสู้ไม่ได้มึงทำไมสู้ก็ผมจะสู้อ่ะถึงสู้ไม่ได้ก็จะต้องบอกคนรุ่นต่อไปครับให้สู้ถึงสู้ไม่ชนะนะครับก็ทำให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยมีโอกาสชนะมากขึ้นเดินทางทีแรกเนี่ยนะเส้นทางสายแรกบุกป่าคนแรกมันไม่สะดวกหรอกครับนะมันก็ต้องลำบากหน่อยนึงแต่ปัจจุบันนี้มันเลยมาแล้วสภาพทุกอย่างมันพร้อมแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบกับคณะรัฐมนตรีท่ามันพร้อมมากกว่าเยอะมันทำได้มากกว่าเยอะคุณสบายกว่าจิตภูมิศักดิ์เยอะอเมริกาเขาก็ไม่เอาพวกนี้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไฮเทคคุณพูดเนี่ยคนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนคุณทำคลิปแล้วความจริงอ่ะมันเยอะคุณต้องก้าวข้ามความกลัวครับคุณต้องหาวิธีเอาชนะให้ได้อย่าไปกลัวครับมันต้องกลัวเราไม่ใช่เรากลัวมันนะมันก็เหมือนไอ้พวกที่แบ็คเมย์ชาวบ้านไอ้พวกที่หลอกลวงคนน่ะแบ็คเมย์ข่มขู่ถ้าคุณกลัวนะคุณก็กลัวทั้งประเทศถ้ามีคนหนึ่งกล้านะมันก็กลัวเราเราอยู่กับความเป็นธรรมเราอยู่กับประชาชนเราอยู่กับโลกทั้งโลก
เราอยู่กับสหประชาชาติอยู่กับองค์กรสิทธิมนุษยชนเราจะไปกลัวมันทำไมผมถามไปกลัวมันทำไมเราเป็นวีรบุรุษเป็นวีรชนครับไปที่ไหนทั่วโลกเขายกย่องเราอ่ะมันยึดอำนาจประชาชนมันทำลายสิทธิทำลายผลประโยชน์ทำลายโอกาสทำลายอนาคตไม่ใช่แต่เพราะของคนไทยแล้วก็ภูมิภาคนี้ทั้งหมดผมว่าทุกๆประเทศเขาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยนะเพราะเขารู้ครับว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้มันไม่เดินครับผมว่าแม้แต่อเมริกาแม้แต่จีนนะเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เขารู้ครับโลกทั้งโลกเนี่ยนะมันจะทำลายให้ประเทศไทยไปเป็นง่อยเงี้ยมันไปไม่ได้ครับมันชิบหายเหมือนกันหมดไทยพังลาวก็พังด้วยนะครับเขมรก็แย่ด้วยมันแย่ไปหมดมันดีมันก็ดีด้วยกันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะคนละมือคนละไม้มันไม่ยากหรอกครับเมื่อสังคมมันดีขึ้นนะมันเป็นระบบมากขึ้นคนทำดีก็ได้ดีทุกคนก็จะทำดีสังคมแบบนี้คนทำดีไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีแล้วใครจะทำดีเราต้องให้โอกาสคนเนี่ยเราต้องเชื่อในมนุษย์ด้วยกันมีความรักในมนุษย์ไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่นคุณเรียนสูงกว่าเขาคุณมีโอกาสดีกว่าเขาเขาเป็นพวกบ้านนอกสกปรกเอาอย่างนั้นเหรอครับแล้วถามเนี่ยคุณจะมีความสุขเหรอผมเรียนตรงๆนะครับตัวระบอบกษัตริย์เองมันก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความเป็นมนุษย์ตราบใดที่มันยังดูถูกมนุษย์ด้วยกันนะมันเป็นความสุขจริงๆเลยไอ้การที่เอาเปรียบคนอื่นน่ะไอ้การที่ตอนนี้นะครับแม้แต่พระก็ยังอยู่ไม่ได้นะทำทุกอย่างตามกฎกติกาของพวกคุณนะคุณมีกฎอย่างนี้คุณใช้กฎหมายสมัยจอมพลสฤษดิ์ 2505แล้วคุณก็มาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสมัยอนันต์ปัญญรชุนเขาก็ทำทุกอย่างมันพวกคุณครับเขาทำดีเต็มที่เขาบวชให้คุณ 100,000 องค์แล้วอบรมเนตรอีก1ล้านเขาทำทุกอย่างครับแต่คุณว่าเขาเป็นลัทธิอันตรายแล้วคุณไม่อันตรายผมถามธรรมกายอันตรายระบอบกษัตริย์ไม่อันตรายเลยธรรมกายมันเคยให้ฐานยึดอำนาจไหมมันเคยล้มล้างการปกครองไหมใช่ไหมถ้าคุณบอกกษัตริย์ไม่อันตรายนะครับในประเทศนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอันตรายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้มันตรงจุดครับเราต้องเชื่อในประชาชนมันมีการพัฒนาคนทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครกระจอกแล้วครับมันเก่งกันทุกคนเพียงแต่บางคนมันไม่มีโอกาสมันไม่มีโอกาสมันไม่มีทุนมันอยู่ในวงจรที่มันจนที่มันเจ็บที่มันโง่โอกาสมันไม่มีครับแล้วมันจะมีความสุขกับสังคมแบบนี้สังคมที่ไม่ให้โอกาสคนเนี่ยสังคมที่ส่งเสริมคนหน้าด้านส่งเสริมการใช้อำนาจส่งเสริมการยึดอำนาจส่งเสริมคนที่ทำลายประชาธิปไตยส่งเสริมคนที่ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับกกต.จะไปฟ้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไอ้กปปส.ที่ผุดการเลือกตั้งมันจะไปฟ้องรัฐบาลคนที่ช่วยชาวนาจะเป็นจำเลยจะต้องติดคุกจะต้องโดนปรับเป็นแสนล้านเนี่ยสังคมอย่างนี้แหละครับเป็นสังคมที่เราต้องการและต่อไปจะมีใครกล้าทำดีมีไหมมันจะมีใครที่ไหนกล้าช่วยชาวนามันมีไหมทำดีแล้วมันเจ็บตัวทำดีแล้วไม่มีแผ่นดินอยู่ทำดีแล้วต้องติดคุกเนี่ยในขณะที่ทำชั่วแล้วได้ดีทำชั่วได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำชั่วไปฆ่าประชาชนแล้วเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาเนี่ยทำชั่วได้เป็นอธิการบดีคณะบดีเป็นองคมนตรีเนี่ยสังคมแบบนี้เลยครับที่เราต้องการคุณจะสอนลูกหลานโตไปไม่โกงเนี่ยไอ้คนที่สอนแล้วมันโกงทุกคนเนี่ยคนทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองผมถามนะ
คุณเล่นการเมืองเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งนะเวลามีเรื่องคุณขึ้นศาลศาลเดียวขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีและการเมืองผมถามว่าคุณจะเล่นการเมืองเหรอจะมีคนฉลาดที่ไหนมาเล่นการเมืองมีไหมมาทำงานรับใช้สังคมตัวเองพอจะมีเงินจะตอบแทนสังคมเนี่ยมาวันแรกคุณก็โดนแล้วแล้วประเทศนี้มันจะมีอนาคตเหรอครับประเทศนี้ไม่ต้องการคนเก่งต้องการแต่คนดีคนดีซึ่งทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยประจบสอพอกษัตริย์อย่างเดียวคนดีที่ไม่เคารพประชาชนไม่เคารพสิทธิเสรีภาพไม่เคารพการตรวจสอบประเทศอย่างนี้แหละครับจะมีอนาคตไม่มีครับยังไงมันก็มีอนาคตแล้วเราจะอยู่อย่างที่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอครับอยู่มันอย่างเงี้ยเอางั้นเหรอเพราะฉะนั้นเกิดมาให้เสียชาติเกิดครับนะมันได้เวลาแล้วเรามีโอกาสดีสุดแล้วไม่ต้องให้มันกลับอีกแล้วครับจบถึงมันไม่จบเราก็ต้องทำให้มันจบต้องจบให้ได้ครับแล้วไม่ต้องมาอีกจะเป็นยังไงก็เป็นกัน